สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับก็อยากชวนเพื่อนๆออกกำลังกายด้วยกันนะครับก็วันนี้นี่เดี๋ยวผมอยากชวนเพื่อนๆนะครับออกกำลังกายแค่ประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเป็นคลิปยาวนะครับส่วนเรื่องท่าอื่นๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูพวกคลิปสั้นดูนะครับฟังหรือว่าช็อตนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ใช้เวลาไม่เยอะจริงครับประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีนะครับแล้วแต่ท่านนะครับไหวก็สามารถที่จะทำ2เซตก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะทำที่3เซตนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันไปโอเคครับงั้นขออนุญาตเตรียมตัวท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกนะครับก็จะเป็นคลันช์นะครับนะฮะก็ทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่ครับก็ขึ้นมาไม่ต้องสุดก็ได้นะครับขึ้นมาหลังล่างยังคงชิดกับไอตัวแผ่นรองอยู่นะครับก็ทำทั้งหมดอยู่20ครั้งนะครับหรือ20ครั้งนะครับนะตอนนี้เราอาจจะยังไม่ต้องใช้ในส่วนของที่เป็นดัมเบลหรือว่าเวทเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมันเหมือนเป็นเซตแรกแล้วก็เพื่อเป็นการวอร์มไปในตัวด้วยนะครับทั้งหมด20ครั้งนะครับก็ระหว่างแต่ละท่าเนี่ยก็พักนิดหน่อยนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มในส่วนของที่เป็นท่าที่2นะครับจะพักประมาณสัก20วิหรือว่า30วินะครับแต่ยาวนานมากนะครับเนี่ยท่าที่2นะครับก็นะครับเอียงตัวมาเนี่ยครับแล้วก็แตะที่บริเวณข้อเท้าเรานะครับนะครับซ้ายขวานับเป็น1นะครับซ้ายขวานับเป็น2ซ้ายขวานับเป็น3นะครับซ้ายขวานับเป็น4นะครับทําอย่างเงี้ยนะครับ20ครั้งหรือว่า30ครั้งก็ได้นะครับลองดูว่าใครไหวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไหวเนี่ยครับก็ทําที่30ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยสําหรับสาวๆแล้วท่าเนี้ยนะครับก็มันจะช่วยสร้างในส่วนของที่เป็นท้องข้างนะครับหรือว่าร่อง11ที่สาวๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะมีร่อง11กันนะครับท่านี้ทำได้เลยนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่3ละนะครับเนี่ยเริ่มตึงๆนิดนึงนะครับนะครับเราก็เปลี่ยนตัวช่วยนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มท่าที่3กันนะครับนะฮะท่าที่3นะครับก็คือเป็นท่านี้เลยนะครับนะฮะเหมือนกันเลยนะครับก็คือซ้ายขวานับเป็น1นะครับครับท่านี้ทำ20ก็ได้นะครับนะฮะจะได้รู้สึกว่ามันไม่ตึงมากนะครับท่านี้ได้หมดเลยนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นท้องบนท้องกลางแล้วก็ท้องข้างนะครับจริงๆท้องล่างเนี่ยก็โดนด้วยนะครับเพราะว่าขณะที่ขาเรายกขึ้นมาเนี่ยครับนะครับก็ซ้ายขวานับเป็น1นะครับนะฮะนี่ครับก่อนจะจุกนิดนึงครับท่านี้ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมครับเราก็พักแล้วก็บิดตัวเพื่อยืดให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโอเคท่าที่4นะครับก็จะเป็นการยกขาขึ้นนะครับนะหรือว่าเล็กไลท์นะครับเนี่ยครับจริงๆตอนยกขึ้นมาให้สุดเนี่ยครับแล้วก็กระดกก้นขึ้นนิดหนึ่งครับแล้วมันจะเป็นการเก่งหน้าท้องเพิ่มเข้ามานะครับนะครับท่านี้เนี่ยพยายามเก่งหน้าท้องนะครับเก่งหน้าท้องซึ่งจะทำให้ท้องล่างเนี่ยทำงานนะครับท้องล่างจะทำงานนะครับส่วนขาเนี่ยเราก็ยกขึ้นมานะครับขาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะตึงๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับนะครับเพราะว่าการที่เราจะปั้นซิกแพคเนี่ยครับคือขาเองเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยก็ต้องออกแรงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ท่านี้เนี่ยถ้าเกิดใครทำแล้วปวดคอนะครับพยายามล็อกคอไว้นะครับล็อกคอไว้นะครับแล้วก็เก่งหน้าท้องนะครับหลังก็จะได้ไม่ปวดด้วยนะครับนะฮะก็ท่านี้นะครับทำ20หรือว่า30ครั้งก็ได้นะครับนะฮะตามที่ทุกท่านไหวเลยนะครับนะฮะก็จบไปละ4ท่านะครับแล้วก็เราจะมีเป็นท่าขั้นนะครับเป็นท่าขั้นเนี่ยเป็นท่าที่5ก็ได้หรือว่าเป็นท่าขั้นนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องของการเบิร์นนะครับจะเป็นท่านี้นะครับนับแบบนี้นะครับขวาซ้ายขวาซ
้ายนับ1นะครับนะครับก็คือทำอย่างเงี้ยขยับขาอย่างเงี้ยครับข้างละ2ข้างละ2นะครับนับเป็น1นะครับทำทั้งหมด30ครั้งก็ได้นะครับนะครับ30ครั้งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ไหวเนี่ยก็20ก่อนก็ได้นะครับนะช่วงระหว่างที่เราทำท่าเนี้ยครับเราก็จะต้องเกร็งหน้าท้องไว้ตลอดเลยนะครับเกร็งหน้าท้องไว้ตลอดเลยนะครับนี่เราจะเป็นตึงนิดหนึ่งนะครับกลับมาตรงนี้ไม่ถูกเลยนะครับช่วงอันนี้ก็จะหมดไป1เซตละนะครับหมดไป1เซตละครับก็ระหว่างเซตเนี่ยนะครับก็พักได้ไม่เกิน1นาทีนะครับพักได้ไม่เกิน1นาทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมันตึงมากเนี่ยก็พยายามบิดลำตัวนะครับเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนะครับก็เตรียมตัวเข้าสู่ในของเซตที่2นะครับนะครับ1เซตก็จะมีทั้งหมด5ท่าตามนี้เลยนะครับนะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวแล้วนะฮะนะครับเหตุผลที่ไม่ให้พักนานเนี่ยคือจะได้ร่างกายมันจะได้ไม่เย็นนะครับกล้ามเนื้อจะได้ยังคงอุ่นแล้วก็ยังคงพร้อมที่จะเล่นต่อไปนะครับโอเคนะเริ่มเซตที่2นะครับท่าแรกเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเป็นท่าคลันช์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับเซตที่2แล้วเนี่ยเพื่อเพิ่มความชาเลนจ์มากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครมีดัมเบลนะครับก็ถือดัมเบลก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะถือในส่วนของที่เป็นจานน้ำหนักเนี่ยนะครับจับขึ้นมานะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้เป็นขวดน้ำที่บ้านก็ได้นะครับขวดลิตรครึ่งนะครับใส่น้ำเต็มก็เท่ากับ1กิโลครึ่งแล้วนะครับแขนตึงเลยนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเฉยๆนะครับยกตัวขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วเก่งหน้าท้องไว้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยทำงานเหมือนมีแรงต้านมากขึ้นนี่แหละครับมีแรงต้านมากขึ้นนะครับหน้าท้องก็รู้สึกว่ามันก็จะได้ผลมากขึ้นเนี่ยครับนะฮะก็เหมือนเดิมครับก็เซตหนึ่ง20หรือว่า30นะครับโอ้ยลองโอ้ยเลยนะครับปิดตัวช่วยนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนะ20วินาทีนะครับโอเคงั้นเราเริ่มท่าที่2ต่อเลยนะครับนี่ครับซ้ายขวานับ2นะครับซ้ายขวานับ3ซ้ายขวานับ4ซ้ายขวานับ5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เรียบร้อยนะครับเซตที่2นี่มันก็จะเริ่มตึงมากขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยทำท่าทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยครับจริงๆสามารถเล่นได้ทุกวันเลยนะครับท่าที่3นะครับของเซตที่2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับโอ้ยนะให้มันรู้ไปนะซิกแพคจะไม่ขึ้นนะครับนะฮะซิกแพคจะไม่ขึ้นนะโอเคนะฮะก็เหมือนเดิมครับบิดช่วงนี้พักประมาณ15วิถึง20วินะครับพักแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะท่าที่3นี่เหตุผลที่ผมเอามือลองไว้ตรงบริเวณตรงก้นนะครับเพราะว่ากระดูกตรงเชิงกรานครับพอมันทำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแหลมขึ้นมาแล้วมันจะทิ่มเนื้อมันจะเจ็บนิดหนึ่งนะครับนะท่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นท้องล่างนะครับก็20ครั้งเหมือนกันนะครับพยายามเก่งหน้าท้องไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ายกหัวขึ้นมาก็ต้องเก่งคอไว้นะครับเก่งคอไว้นะครับ
พราะว่าคอจะได้ไม่ปวดด้วยนะครับนะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็มันผ่อนลงมาพักเนี่ยครับนะครับเนี่ยตอนขึ้นไปปลายเท้าขึ้นไปตอนสุดเนี่ยครับพยายามยกก้นขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับมันจะได้ให้โดนท้องล่างมากขึ้นนะครับทำ20ครั้งเหมือนกันนะครับ20ครั้งเหมือนกันครับโอเคฮะจะเริ่มตึงครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมาถึงเซตที่2แล้วเนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างมันตึงกับมันกำลังแบบเครื่องกำลังร้อนนะครับเครื่องกำลังร้อนนะครับนะฮะก็ช่วงระหว่างเซตนะครับก็อย่างที่บอกอย่าพักนานนะครับก็ต่อไปเป็นท่าที่5นะครับหรือว่าท่าขั้นนะครับนะฮะ Mountain Camel นะครับเนี่ย1 2 3 1 2 3 2อย่างเงี้ยครับนับไปอย่างเงี้ยครับนี่ครับมันก็คือเป็น4จังหวะนะครับ1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5อย่างเงี้ยครับคือซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับนับเป็น1นะครับนะครับท่านี้มันเหมือนเป็นคาร์ดิโอในตัวด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันทำงานด้วยนะครับเพราะว่าขาเราก็ออกแรงด้วยแล้วในขณะท่าพื้นฐานนั้นเนี่ยมันก็คือการวางแขนเนี่ยมันจะคล้ายเหมือนท่าแผงเนี่ยครับนะครับหน้าท้องเราก็จะต้องทำงานด้วยนะครับไปก็จะเป็นเซตสุดท้ายละเซตที่3แล้วนะครับเซตที่3แล้วนะครับก็ช่วงระหว่างเซตนะครับเพื่อนๆก็พักประมาณ1นาทีไม่เกินนี้นะครับนะหรือว่าใครจะต่อเลยก็ได้นะครับนะฮะโอเคฮะก็มาฮะท่าที่1ของเซตที่3นะครับคลันช์เหมือนเดิมนะครับนะก็เรายังคงชาเลนจ์อยู่นะครับก็คือใช้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับนะเพิ่มขึ้นอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยประมาณ5โลนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันต่อๆไปเนี่ยผมก็จะใช้มากขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของที่เป็นถุงทรายด้วยนะครับถุงทรายด้วยนะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีถุงทรายเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยครับสั่งซื้อได้เลยนะครับตามลิงก์นี้ได้เลยครับนะเดี๋ยวผมคลิกที่ตะกร้าสีเหลืองๆนี้ไว้ได้เลยนะคลันช์มานะครับก็20ครั้งเหมือนกันนะครับ20ครั้งเหมือนกันอย่ากั้นลมหายใจนะเพื่อนๆนะอย่ากั้นลมหายใจครับก็นะครับหายใจตลอดนะครับเรียบร้อยครับท่าที่1นะครับสเต็ปเริ่มจะช้าลงนะครับมันเริ่มล้าแล้วเซตที่3นะครับก็ปิดตัวช่วยนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันเริ่มคลายตัวบ้างตัวนะตัวท่าที่2นะครับเซตที่3นะครับ1 2 3เนี่ยครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้โหบอกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าท้องมันจะแบบตึงมากครับแล้วมันจะแข็งมากเลยนะครับถ้าสาวๆใครอยากจะมีล่องสเปดนะครับท่าที่2ท่าที่3นะครับฝึกบ่อยๆได้เลยนะครับฝึกบ่อยๆได้เลยนะครับรับรองล่อง11เนี่ยมาแน่ๆครับมาแน่ๆนะครับช่วงแรกๆนะครับมันอาจจะรู้สึกตึงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอฝึกเข้าสู่วันที่3วันที่4นะครับมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นละเพราะว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะซ้ายขวานับ1นะครับซ้ายขวานับ2ซ้ายขวานับ3นับ4ไปเงี้ยครับนับ5อย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับนะครับ
ราะท่าเนี้ยเนี่ยก็จะหนักนิดนึงสำหรับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าโอ้มันได้ท้องข้างเนี่ยโดนหนักๆก่อนแน่ๆแล้วครับนะครับแล้วก็ท้องกลางแล้วก็ท้องบนด้วยนะครับเนี่ยฮะมันก็จะหนักนิดนึงนะครับก็ช่วงที่พักเราก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้นะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้นะครับแต่ละท่าเนี่ยพยายามทำต่อเนื่องกันนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับนะครับเนี่ยพอเราลุกไปเดี๋ยวมันยาวครับนะครับโอเคมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับท่าที่4นะครับก็เป็นเล็กไลท์นะครับยกขาขึ้นนะครับยกขาขึ้นนับ2นะครับเนี่ยนับ3นะครับพอไปถึงสุดปุ๊บเนี่ยยกก้นขึ้นด้วยนะครับยกก้นขึ้นด้วยนะครับมันจะเกิดการเก่งท้องล่างมากขึ้นนะครับนะครับใครรันมาถึงเซตที่3แล้วเนี่ยมันจะเหมือนท้องล่างเนี่ยมันจะตึงมากเลยนะครับท่านี้มันจะตึงมากเลยนะครับทั้งหมด5ท่าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของในการฝึกหน้าท้องนะครับทุกส่วนนะครับส่วนเพราะจริงๆแล้วการเล่นบอดี้เวทที่ในส่วนที่เป็นหน้าท้องเนี่ยมันก็จะมีหลายๆท่าเนี่ยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีออกกำลังกายเป็นท่าอื่นอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเปลี่ยนในส่วนของให้เหมือนกล้ามเนื้อมันจะได้ไม่ต้องเคยชินกับท่าเดิมๆเนี่ยครับนะอาจจะไปเน้นท้องข้างมากขึ้นท้องบนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าท้องล่างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ต่อไปก็เป็นท่าสุดท้ายละท่าขั้นหรือว่าท่าที่5ละนะครับท่าที่5ละนะครับกล่าวแข็งใจหน่อยครับโอเคเต็มตัวเริ่มได้1 2 3 4เนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับนะจะไวก็ได้จะช้าก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้แทงเข่ามาข้างหน้าเนี่ยครับขอให้มันถึงเนี่ยนะครับนะครับขอให้มันถึงจริงๆเนี่ยครับนะจริงๆแล้วท่าเนี้ยมันก็ถ้าเป็นการยืนมันก็จะเหมือนไฮนีครับก็คือแทงเข่าขึ้นมาสูงนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเราก็จะได้ส่วนอื่นด้วยเพราะว่าตัวท่าพื้นฐานเรามันก็จะเหมือนเป็นการทำท่าแผงนะครับโอเคฮะเรียบร้อยครบทั้งหมด3เซตก็ครบแล้วนะครับวันนี้ทำ3เซตนะครับนะสำหรับบริหารหน้าท้องนะครับบริหารหน้าท้องนะครับอย่างท่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเพิ่มการเผาผลาญบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าระยะเวลามันไม่นานเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับอยากให้ทุกคนออกกำลังกายนะครับวันนึงเนี่ยครับไม่เกิน20นาทีนะครับทำสลับแบบนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูคลิปอื่นสำหรับในการเบิร์นของผมไปครับคลิปนี้สำหรับหน้าท้องอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงคลิปนะครับเพราะช่วงนี้ก็กำลังจะบิ้วร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ